ไปที่พิษณุโลกบ้างนะคะไปดูความสวยงามของกระทงที่ทำมาจากเปลือกข้าวโพดค่ะนี่นะคะก็ช่วยกันทำเต็มที่เหมือนกันเป็นผลงานของพี่น้องเกษตรกรนะคะตำบลท่าตาลอำเภอบางกระทุ่มค่ะเขาว่างเว้นจากการทำนาก็มารวมกลุ่มกันทำกระทงเปลือกข้าวโพดรักโลกเห็นสีแบบนี้เปลือกข้าวโพดนะคะประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติหาได้ตามท้องถิ่นทั่วไปเพราะว่าตอนนี้กระแสรักโลกมาแรงนะคะจะได้ช่วยกันลดขยะลดถุงพลาสติกด้วยวิธีทำไม่ยากเลยนะถ้าอ่านตามนี้นะคะ คือคุณป้าเนี่ยบอกว่าเริ่มทำก็คือเก็บเปลือกมะพร้าวเปลือกข้าวโพดและหญ้ากกมาประดิษฐ์ตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด9แบบอย่างเช่นกระทงรูปนกยุงรำแพนกระเช้าหงกระทงนกคู่ราคาจำหน่าย 20-150 บาทแต่ฟังรายได้นะคะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือนละ 1-20,000 บาทเฉพาะช่วงกระทงนี่ค่ะลอยกระทงนะคะสนใจอยากจะได้กระทงแบบนี้สอบถามไปได้นะคะที่กลุ่มพัทยาอนุรักษ์ไทยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา0916171144 0916171144แล้วก็อีกอย่างนึงที่ฝากไว้บางทีเรามองแค่ใบตองกับกล้วยใช่ไหมคะแล้วก็ใบไม้วัสดุธรรมชาติแต่ว่าเวลาที่เราต้องปักเข้าไปอ่ะบางทีเราก็ไปใช้ที่มันเป็นเข็มหมุดบ้างหรือว่าเป็นแม็กป้าอะไรอย่างนี้อาจจะต้องดูให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะครับไหนจะธรรมชาติแล้วก็เอาให้ธรรมชาติทั้งกระทงไปเลยนะคะ